สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ channel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับก็คลิปนี้นะครับจริงๆผมตั้งใจจะทำนานมาแล้วแหละแต่ก็ลืมไปเลยนะครับจริงๆอ่ะทั้ง2รูปเนี้ยมันมีสิ่งที่มันคล้ายคลึงกันก็คือการวางตำแหน่งของเม็ดมะยมนะครับก็หลายคนก็สงสัยแต่หลายคนผมคิดว่าถ้าเกิดเราดูในสเปคเนี่ยก็จะแยกแยะออกเลยนะครับว่ามันมีสิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่พอสมควรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหยิบทั้ง2รุ่นนี้มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งๆ2ตัวนี้แล้วก็ซึ่งกับราคาที่มันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าคลิปนี้เพื่อนๆมีคำตอบแน่นอนนะครับก็เริ่มแรกเราจะไปรู้จักกับนาฬิกาทั้ง2เรือนนี้กันคร่าวๆเลยนะครับผมขออนุญาตวางเทียบให้ดูเลยนะครับว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างเริ่มแรกเลยนะครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับโอเรียนเนาะตัวนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่า AC0K02E นะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกาสปอร์ตนะครับที่ออกมาล่าสุดนะครับก็ผมเคยทำคลิปออกมาเกี่ยวกับเป็นซับมารีเนอร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยมันคล้ายซับมารีเนอร์มากๆเลยนะครับตัวนี้จะจุดเด่นของเขาก็คือการทำตัวกระจกมาเป็นซับฟ้านะครับแล้วก็ทำตัวเรือนมาเป็นไซส์43ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดูใหญ่กว่าตัวสปอร์ตของตัวแบรนด์เซโก้ที่อยู่ข้างๆนะครับก็เรือนนี้จะเดินเครื่องด้วยเครื่อง F6722 นะครับการสำรองพลังงานก็อยู่ประมาณ40ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเดินขึ้นให้ตามนี้นะครับส่วนทางขวามือเนี่ยเซโก้ไฟสปอร์ตเบเซลหรือว่าเซโก้ไฟสปอร์ต2019เนี่ยนะครับตัวนี้จะใช้รหัสว่า SRPD63K1 ผมชอบเรียกว่าเป็นเขียวทองนะครับซึ่งมันจะมีเขียวฮักอีกตัวหนึ่งก็คือรหัส61นะครับ SRPD61 นะครับตัวนี้นะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะมาอยู่ที่ 42.5 นะครับแล้วก็สเปคต่างๆก็ขึ้นให้ตามนี้นะครับตัวนี้จะเดินเครื่องนะครับอยู่ใกล้เคียงกันเลยทั้ง2ตัวนะครับถ้าเป็นทางโอเรียนเนี่ยจะเดินเครื่องด้วยเครื่อง F6722 นะครับ40ชั่วโมงนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเซโก้ก็จะเป็น 4R36 การสำรองพลังงานก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ประมาณ40ชั่วโมงอัตราความคลาดเคลื่อนทั้ง2ตัวก็เท่ากันนะครับลบ15ถึงบวก25นะครับแล้วก็ความถี่ในการเดินของเครื่องเนี่ยหลังๆวันนี้เพื่อนๆชอบถามกันเนาะว่ามันเดินต่อชั่วโมงเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็น21600เหมือนกันนะครับก็ว่าง่ายก็คือสิ่งที่มันแตกต่างกันน่ะไม่ใช่ตัวเครื่องนะครับว่าง่ายๆนะแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆก็คือตัวเรือนแล้วก็ตัวขนาดไซส์แล้วก็ตัวกระจกนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยผมจะพาไปดูของทางโอเรียนกันก่อนครับโอเรียนเนี่ยสิ่งที่มันเอาแบบรวบรัดเลยนะสิ่งที่มันโดดเด่นของเรือนนี้ตั้งแต่บอกตอนแรกแล้วนะครับก็คือในส่วนของตัวหน้าตามันคล้ายซับมารีเนอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาทำมาเป็นตัวกระจกซับไฟละการตัดแสงการทำเรือนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมมากนะครับดีเยี่ยมๆเลยนะคือแบบคือเวลาเราดูตัวจริงเหมือนผมตอนเนี้ยมันอาจจะมีแสงอะไรต่างๆได้นะถ้าเพื่อนดูผ่านคลิปตอนเนี้ยคือตัวนี้มันตัดแสงดีมากนะครับและสิ่งที่มันชอบของเรือนนี้ของทางผมนะก็คือในส่วนของตัวหน้าปัดข้างในเนี่ยตัวเนี้ยตัวระยะตัวหน้าปัดกับตัวกระจกเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ได้ค่อยห่างมากเท่าไหร่คือพื้นที่ระหว่างตัวหน้าปัดกับตัวกระจกเนี่ยมันไม่ค่อยห่างกันเวลาเรามองเวลาดูแบบแวบๆหรือเวลาเรายกนาฬิกาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยค่อนข้างเคลียร์มากนะครับแล้วก็ชัดมากนะครับเพราะจุดนี้แหละมันเลยทำให้เรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูหน้าตามันค่อนข้างเคลียร์กว่าคนอื่นนะครับรวมถึงตัวกระจกซับไฟด้วยนะครับตัวนี้จะไม่มีตัวชัตเตอร์ลิงมานะครับมันก็จะดูเป็นนาฬิกาแบบแนวโรเล็กซ์ซับมารีเนอร์อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้มาในรูปแบบของเม็ดตำแหน่งที่4นาฬิกานะครับแล้วก็จะทำมาเป็นเม็ดแบบเกลียวนะครับเวลาเราตั้งเวลาอะไรต่างๆเนี้ยเราก็ต้องคลายเม็ดออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดึงตั้งเวลาตัวนี้ก็ขึ้นลานผ่านเมนได้อะไรเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มาในไซส์ 43.4 นะครับฝาหลังจะเป็นฝาหลังแบบทึบนะครับก็บานพับก็เป็นบานพับแบบ2ชั้นนะครับก็แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้ราคาป้ายมาก็อยู่ที่ 15,000 บาทนะครับยังไม่รวมส่วนลดนะครับอ่ะต่อมาเราไปดูในไฟสปอร์ตกันแบบเร็วๆกันบ้างนะครับตัวไฟสปอร์ตเนี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นก็คือหน้าตาของเขาเหมือนกันนะครับตัวนี้จะดูหล่อมากนะครับในส่วนของสีนะครับก็สีเขียวกับสีทองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนไทยเนี่ยชอบมากๆแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นนึงติดท็อปขายได้ทุกเดือนเลยนะครับตัวนี้จะมาในตำแหน่งเม็ดตำแหน่งเดียวกันก็คือ4นาฬิกานะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีเม็ดเกลียวนะครับเวลาเราตั้งเวลาเราก็สามารถดึงเม็ดตั้งได้เลยการขึ้นลานผ่านเม็ดก็ทำได้โดยการหมุนเม็ดได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องขันเกลียวของเม็ดตัวนี้มาพร้อมฝาหลังเป็นแบบฝาหลังแบบเปลือยนะครับซึ่งถ้าเราดูเผินๆเนี่ยเรือนี้มันอาจจะกันน้ำได้ไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าจะกันน้ำไม่ดีนะครับเพราะตัวนี้มันสเปคมา100เมตรนะครับการกันน้ำหรือว่าความทนทานเนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบอยากได้เรือนึงยาวๆจบๆเนี่ยผมก็อยากให้มองเป็นเม็ดเกลียวมันก็จะทนทานกว่า
แต่ก็เม็ดเกลียวบางคนเวลาตั้งเวลาเสร็จก็ไม่ยอมปิดเม็ดนะครับมันก็เปรียบเสมือนว่านาฬิกาก็ไม่มีเม็ดเกลียวนั่นเองนะครับตรงนี้ยังไงต้องดูด้วยนะครับเวลาเราตั้งเวลาเสร็จก็ทั้ง2เรือนก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับโอเลียนจะได้เปรียบในเรื่องของกระจกแล้วก็ตัวฝาหลังทึบนะครับกับเม็ดเกลียวแต่ถ้าเป็นทางซิลโก้ไฟสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นกระจกธรรมดานะครับกระจกฮาร์ดเฟล็กแล้วก็เม็ดไม่เกลียวฝาหลังเปื่อยจริงๆอ่ะเทียบกันก็ตามสเปคนะครับ200เมตรกับ100เมตรนะครับก็บอกชัดเจนอยู่แล้วส่วนราคาของเขาที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้ก็ต่างกันเพียงแค่หลักพันนะครับก็ผมว่ามันก็ตัดสินใจได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะทั้ง2เรือนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระดับราคาเดียวกันแล้วก็สเปคของเขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่แบบแนะนำนะผมแนะนำถ้าใครที่แบบข้อแขนไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยไฟสปอร์ตก็เป็นตัวเรื่องนึงที่เวลาใส่อยู่บนข้อเนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวทางโอเลียนเนี่ยข้อแขนแบบถ้าใครไม่ได้ใหญ่เกินแบบ 6.5 นิ้วขึ้นไปหรือว่า7นิ้วเนี่ยเวลาใส่เรือนเนี่ยก็จะออกดูเป็นโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะครับใครที่ชอบนาฬิกาเรือนโตๆนะครับแล้วก็น้ำหนักพอประมาณนะครับตัวนี้180กว่ากรัมก็ถือว่าหนักพอสมควรแต่ถ้าเกิดเป็นไฟสปอร์ตก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับน้ำหนัก150-160กรัมก็แล้วแต่เราเลือกนะครับถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยกับการใส่นาฬิกาไซส์ใหญ่มาแล้วแน่นอนครับโอเลียนเป็นคำตอบแต่ถ้าเกิดใครกำลังมองหานาฬิกาเป็นนาฬิกาเริ่มต้นอยากได้นาฬิกาแบบใส่สบายๆอะไรเงี้ยก็แน่นอนครับไฟสปอร์ตก็เป็นคำตอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่กับความชอบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่ผมรวบรัดมาให้สำหรับ2เรือนนี้นะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจใครหลายคนแล้วก็ใครหลายคนกำลังมองหานาฬิกาแนวๆนี้อยู่แล้วก็กำลังเปรียบเทียบกับ2รุ่นนี้อยู่นะครับผมมั่นใจนะครับว่ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าสอบถามกันมาแบบตลอดเลยนะครับแล้วก็จนลืมทำคลิปไปเลยนะครับยังไงก็อยากดูคลิปแนวไหนถ้าผมสามารถทำได้เนี่ยก็ลองสอบถามมาหรือว่าแนะนำมาได้เลยนะครับตามคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือจะโทรมาคุยกันเล่นๆก็ได้นะครับยังไงวันนี้ผมบอสจาก Channel ฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกา2รุ่นนี้อยู่นะครับทางผมก็มีจำหน่ายนะครับและตอนนี้ทางร้านก็มีทาง Shopee เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปเลือกซื้อนาฬิกาแล้วก็จ่ายแบบเก็บปลายทางหรือว่าเลือกแบบผ่อนชำระก็ได้นะครับยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ